คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Date เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพี่ออนนะครับวรัยพรวังคะ5นะครับพี่ออนอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีห้องสมุดเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับชื่อว่าห้องสมุดแมวหางกินครับแล้วก็พี่ออนก็ทำกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับชีวิตและความตายอยู่ในห้องสมุดเล็กๆแห่งนั้นครับวันนี้เรามาคุยกับพี่ออนกันครับพี่ออนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยครับว่าพี่ออนเป็นใครทำอะไรที่ไหนยังไงครับผมค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ออนวลัยพรวังคหาดค่ะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เรียกตัวเองว่าเป็นครูอาสาค่ะก็คือเป็นครูที่พาเด็กๆในชุมชนพาทำกิจกรรมเรียนรู้นอกชั้นเรียนนะคะก็ที่บ้านเนี้ยจะมีแฟนเขาจะเก็บหนังสือไว้เยอะแล้วเขาก็เป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วเขาก็เป็นนักอ่านด้วยเนี่ยค่ะก็เลยเป็นความฝันว่าอยากมีห้องสมุดของตัวเองเล็กๆค่ะตอนนี้ก็กำลังทำความฝันอยู่ค่ะก็คือสร้างห้องสมุดแล้วก็ได้ไป 90% แล้วชื่อห้องสมุดแมวหางกิ้นนะคะก็หลักๆ ก็คือจะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมที่บ้านนะคะเป็นกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนว่าจะเป็นศิลปะหรือว่าทักษะอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้เรียนในห้องเรียนค่ะครับผมท้าวความให้เราฟังหน่อยครับว่าห้องสมุดแมวหางกินเนี่ยพี่ออนสร้างมีแนวทางยังไงหรือมีแรงบันดาลใจแนวคิดอะไรที่จะทำห้องสมุดอย่างนี้แล้วบวกกับว่าเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ของเด็กๆด้วยก็อย่างที่บอกว่าห้องสมุดเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นความฝันของแฟนนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักอ่านเนาะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมด้วยก็คือตัวแฟนเองเขาก็ทำกิจกรรมในกิจกรรมเรียนรู้กับเด็กๆเยาวชนเนี่ยมานานแล้วแล้วเขาก็เป็นนักสะสมหนังสือก็ความฝันของเขาก็คืออยากมีห้องสมุดค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ใครก็ได้ก็มาศึกษาหาความรู้แต่ทีนี้ที่เราได้มาทำกิจกรรมกับเยาวชนส่วนหนึ่งก็เป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วแต่ว่าอันที่สองก็คือว่าเราก็ได้เคยทำโครงการกับชุมชนนี้ค่ะใน30ปีที่แล้วเป็นโครงการเรียนรู้ชุมชนชื่อเปล่งประกายศิลปะอะไรทำนองเนี้ยค่ะเป็นการใช้ศิลปะร่วมกับการเรียนรู้ชุมชนเนี่ยค่ะเหมือนกับเราก็เปิดมาทางกิจกรรมเยาวชนแล้วอะไรค่ะพอได้มาอยู่ในชุมชนจริงๆมันก็ต่อยอดจากโครงการนั้นค่ะก็อาจจะจริงๆแล้วคือเราไม่ใช่คนในชุมชนนี้โดยกำเนิดแล้วก็ย้ายเข้ามาอะค่ะมันก็เลยจะเป็นการต่อยอดมาจากโครงการนั้นค่ะเหมือนกับว่าเราเคยทำโครงการกับชุมชนนี้แล้วแหละแล้วตอนนี้เรามาย้ายที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำห้องสมุดเป็นของตัวเองแล้วก็ห้องสมุดนี้ก็เป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กๆให้ผู้คนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเนาะคราวนี้อยากจะทราบว่าห้องสมุดแมวหางกินเนี่ยเปิดให้ผู้คนเข้ามาทำกิจกรรมได้ยังไงหรือว่าทำกระบวนการแบบไหนให้เด็กเข้ามายังไงเป็นยังไงครับค่ะก็คือมันก็พอหลังจากโครงการนั้นเนาะมันก็จะมีเด็กๆที่เขาชอบที่จะมาเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้เขาก็จะมาอย่างต่อเนื่องอะค่ะเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างเขาก็จะมาเคาะประตูเรียกครูจุ้ยครูออนอยู่ไหมอะค่ะเพราะว่าเขาชอบที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็ชอบวาดรูปนะคะซึ่งเราก็สอนศิลปะบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเชิงเรียนรู้ก็อย่างออนก็อาจจะใช้เรื่องของการปลูกดอกไม้ปลูกผักเนี่ยค่ะมาเรียนรู้เป็นเรียนภาษาอังกฤษบ้างหรือว่ามาเรียนรู้คุณค่าของเรื่องต้นไม้สิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้บ้างครับผมค่ะมันก็จะมีที่เราก็ขอทุนมาทำเป็นค่ายเป็นอบรมอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่อยๆมันก็คล้ายๆว่าวิถีชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็เด็กๆเองเขาก็ชอบที่จะมาเรียนรู้แบบนี้เขาก็เดินเข้ามาหาเราแล้วก็เรียกเราว่าอยากเรียนอะไรแบบนี้ครับผมครับแล้ว
ทราบว่าพี่ออนเนี่ยตอนนี้เริ่มทำเกี่ยวกับว่าการสื่อสารความตายนะครับเอาประเด็นพวกนี้มาพูดคุยกับเด็กๆมากขึ้นมาทำกิจกรรมกับเด็กๆมากขึ้นลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ามีความเป็นมาอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่ออนถึงสนใจที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยหรือว่ามาสื่อสารกับเด็กๆทำกิจกรรมกับเด็กๆครับก็เริ่มจากความสนใจส่วนตัวก่อนเนาะเพราะว่าเรื่องความตายเนี่ยมันแต่ก่อนก็คิดว่าไกลตัวนะคะถ้าจะอายุในช่วงย้อนกลับไป10ปีหรือว่า 5-6 ปีที่แล้วแต่ว่าพอช่วงวัยนี้มันก็เริ่มเห็นความตายมากขึ้นเนาะก็อย่างเพื่อนที่ยังหนุ่มยังสาวอะไรเงี้ยก็มีเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีความเจ็บป่วยอะไรเข้ามาหรือว่าแม้แต่กระทั่งในครอบครัวของเรามันก็เริ่มเห็นอะไรที่มันใกล้ตัวมากขึ้นนะคะก็คือคุณยายเสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็แม่เองก็มาป่วยเป็นมะเร็งมันก็มีช่วงวิกฤตที่เราก็คิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้กับกลุ่ม Pit Food Dateที่ในช่วงโควิดเนาะมันก็จะมีกิจกรรมออนไลน์อะค่ะเราได้ไปเรียนไพ่ฤดูฝนแล้วก็ไพ่ลุง21วันนะคะก็มันก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจอันนึงที่ทำให้เราขยับเข้าไปใกล้เหมือนกับว่า Pit Food Date ก็จะทำเรื่องความตายอยู่แล้วอยู่ดีตายดีใช่ไหมคะครับซึ่งในเนื้อหาของเขามันก็อย่างไพ่ฤดูฝนเนี่ยค่ะมันก็ใกล้ไปใกล้ชิดกับความตายตรงที่ว่าเราก็ได้ใช้ไพ่ฤดูฝนเนี่ยไปดูแลใจผู้ป่วยหรือว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้ทำเวิร์กช็อปอบรมไพ่ฤดูฝนแล้วก็ได้ไปลองใช้มาบ้างเนี่ยค่ะมันก็ยิ่งเพิ่มแรงเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำเรื่องนี้จริงๆตรงนี้ค่ะถ้าสำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยพอหยิบยกเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเราจะเริ่มเอาเรื่องนี้แหละมาสื่อสารกับเด็กๆมากขึ้นเราค้นพบไหมว่าเด็กๆ เขาคิดว่าเอ๊ะครูพามาพูดคุยเรื่องอะไรหรือว่ามันเกิดช่องว่างระหว่างวัยตรงนี้ไหมที่บางทีเด็กอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปหรือเปล่าครับสำหรับตัวเด็กเองก็คิดว่าเขาไม่มีปัญหากับเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นบริบทของสังคมของเรามากกว่าค่ะอย่างชนบทอะไรแบบนี้เขาก็ยังน่าจะมีเรื่องความเชื่อติดเรื่องวัฒนธรรมที่เขาก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยดีที่จะพูดถึงนักหรือว่ากลัวที่จะพูดถึงบางคนก็เพราะว่ามันก็อัปมงคลอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราเองก็ยังไม่ได้กล้าที่จะไปพูดกับสื่อสารกับผู้ใหญ่แบบนี้โดยตรงแต่ว่าออนคิดว่าสำหรับเด็กอะค่ะเขาไม่ได้มีแรงต้านหรือว่ามันไม่ได้มีความเชื่อที่จะทำให้เขาต่อต้านในเรื่องที่จะเรียนรู้อะไรก็ตามออนคิดว่าสำหรับเด็กนะคะถ้ากิจกรรมมันสนุกหนึ่งสนุกจูงใจแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะในข้ออะไรก็ตามเขาสามารถเรียนรู้ได้ค่ะพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าพี่ออนเอากลเม็ดวิธีอะไรเอาเรื่องความตายนี้มาคุยกับเด็กๆยังไงหรือทำกิจกรรมเป็นแบบไหนครับอ๋อก็ถ้าสำหรับเด็กเลยเนาะก็ใช้เป็นนิทานค่ะก็ได้ใช้นิทานเรื่องแมวน้อยร้อยหมื่นชาติค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแมวตัวนึงที่เขาเกิดตายวนเวียนมาร้อยหมื่นชาติเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็เหมือนกับพบอะไรบางอย่างในชาติสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากเล่านิทานก็ชวนคุยค่ะก็คือตั้งคำถามแล้วก็เชิญชวนให้เขาคิดกับนิทานเนี่ยค่ะเชื่อมโยงสู่ตัวเองเช่นว่าจะจัดการอารมณ์ยังไงถ้าเราสูญเสียเหมือนแมวน้อยหรือว่าคิดว่าเพราะอะไรแมวน้อยถึงไม่เสียดายถ้าเขาจะต้องเกิดและตายอะไรเขาไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือว่าเสียใจอะไรแบบนี้ค่ะการตั้งคำถามนี้ก็จะชวนให้เขาคิดแล้วก็ค่อยๆเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตของตัวเขาเองอะค่ะเอานิทานมาเป็นเหมือนกับโรลเพลย์นะเอามาเป็นแบบหัวเรื่องเป็นประเด็นให้เด็กๆได้ใคร่ครวญแล้วก็ในที่สุดแล้วพี่อ่อนก็ใช้การตั้งคำถามนี่แหละทำให้เขาเชื่อมโยงไปกับชีวิตของตัวเองใช่ค่ะแล้วสำหรับเด็กๆเองเมื่อทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับมันแล้วแต่กลุ่มเลยค่ะ
อย่างกลุ่มที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วคือออนจะเรียกเขาว่าเป็นกลุ่มทดลองในกิจกรรมนี้เนาะเพราะว่าเขาจะชินกระบวนการเรียนรู้แบบนี้อยู่แล้วมี8 9คน10คนเนี่ยค่ะที่มาฟังนิทานแล้วก็มาคุยกันก็สำหรับกลุ่มเนี้ยการเรียนรู้ของเขาจะเคยชินกับการแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วกับพวกเราอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเขาตอบมามันก็เราสัมผัสได้ว่าเขาเข้าใจแล้วก็เขาสามารถประมวลได้แล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตตัวเองได้แล้วเขาก็ตอบคำถามซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจนะว่าวันหนึ่งมันก็ต้องหมดเวลาแล้วเขาก็ควรจะต้องเตรียมตัวด้วยอะไรแบบนี้ค่ะในกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังชัดเจนค่ะแต่ว่ากับกลุ่มอื่นๆที่เราไปแบบเป็นครั้งแรกแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยเนาะแต่เราก็จะเห็นจากการให้ความร่วมมือในการตอบคำถามแบบนี้ค่ะอย่างเด็กป.2 ป.3 ของโรงเรียนบ้านชาติค่ะก็ค่อนข้างจะมีการตอบคำถามที่เขาตอบได้นะคะเขาตอบได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเวลาให้เขามากที่จะคุยในเรื่องลึกๆอะค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้มันก็แค่ 2-3 ชั่วโมงเนาะแล้วก็เด็กที่ไปเนี่ยทั้ง70คนอะไรแบบนี้การตอบคำถามเชิงลึกก็เลยอาจจะมีโอกาสน้อยค่ะตอนส่วนอื่นก็เป็นกิจกรรมอื่นไปแต่เชื่อว่ามันก็ได้สื่อสารอะไรกับเขาไปบ้างอะค่ะทั้งจากตัวนิทานเองแล้วก็การที่เขาได้ร่วมตอบคำถามก็น่าจะได้ซึมซับในเรื่องของธรรมชาติของชีวิตอะไรแบบนี้ไปด้วยค่ะจากที่ฟังพี่ออนก็รู้สึกว่าพี่ออนเหมือนกับลองทำกับกลุ่มเด็กที่มาทำกิจกรรมบ่อยๆกับเราแล้วก็มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่พี่ออนออกไปตามโรงเรียนต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าในปีนี้เหมือนเป็นปีแรกเลยที่ทำเนื้อหานี้ก็เลยอยากจะลองเหมือนเป็นการทดลองเพราะจริงๆคือต้องบอกว่าก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าเชี่ยวชาญในการที่จะสื่อสารเรื่องนี้อะค่ะเหมือนเราก็เริ่มต้นที่จะเรียนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปีแรกแล้วก็ปีทดลองที่เราก็ได้เรียนรู้กับมันได้เห็นจุดอะไรที่เราต้องยังต้องพัฒนายังต้องเรียนรู้อีกเยอะเหมือนกันค่ะครับผมค่ะแล้วสิ่งตรงนั้นนะคะที่พี่ออยคิดว่าเออยังต้องเรียนรู้ยังต้องพัฒนาอีกพอจะเล่าให้เราได้ฟังไหมว่าพี่ออยแบบเอาไปลองทำแล้วกับเด็กๆเอาลองเล่านิทานแล้วลองคุยแบบวงสนทนาในเรื่องนี้แล้วว่าเออพี่ออยเห็นอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหรือตัวเด็กอย่างเงี้ยครับค่ะก็จะมีประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างจะฝังใจแล้วมันก็ยังคาใจอยู่อะค่ะก็คือว่าพอเราสื่อสารเรื่องนี้ออกไปโดยที่เราอาจจะไปเน้นในเรื่องของการตายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราได้ย้ำเพียงพอหรือเปล่าว่าความตายเป็นธรรมชาติก็จริงแต่ว่าชีวิตก็ยังอย่าไปโยนชีวิตทิ้งง่ายๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าชีวิตมันมีคุณค่ามากที่เราจะใช้มันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ข่าวในช่วงเดือนที่แล้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมันมีข่าวหนึ่งซึ่งวอนก็ค่อนข้างจะตกใจก็คือว่ามีเด็กอายุ9หรือ10ขวบเนี่ยค่ะชวนครอบครัวฆ่าตัวตายเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบโอ้สะดุ้งเลยว่าโอ้เด็กขนาดนี้เขามีเขาไม่รู้เขาคิดอะไรอะค่ะแต่เขาชวนครอบครัวเขาทำแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องมีภาวะอะไรบางอย่างทีนี้มันก็อาจจะเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเราต้องระวังในเรื่องการสื่อสารกับเด็กมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยจริงๆว่าสมัยนี้มันมีปัจจัยอะไรมากมายที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาตัดใจหรือว่าคิดอะไรในใจเขาเนี่ยค่ะมันสังเกตเห็นสิ่งที่เปราะบางและเซนซิทีฟไปในทางเดียวกันเนาะในแบบถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขามีเรื่องหรือมีภาวะบีบคั้นในชีวิตแล้วเขาอาจจะคิดไปในทางแบบอย่างข่าวที่เราเห็นกันเนาะใช่แล้วอย่างนี้แล้วจากที่พี่ออนเห็นตระหนักแล้วความรู้แล้วอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าความตายมันก็ยังจำเป็นที่เราจะเอามาใช้พูดคุยหรือสื่อสารนะมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้คุยในเรื่องที่เราไม่เคยได้คุยกันคิดว่าจำเป็นมาก
โดยเฉพาะในยุคนี้เนาะอย่างที่เรารู้กันว่าโลกมันเปลี่ยนจากที่เราเคยรู้จักว่าโลกเหมือนกับว่าค่อนข้างจะปลอดภัยเนาะสำหรับเราแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันได้อย่างปกติธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่ายุคนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายอย่างโควิดหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเราก็เห็นว่ามันรุนแรงมากขึ้นซึ่งตัวเองก็เหมือนเคยจะประสบเป็นผู้ประสบภัยพิบัติอะไรอย่างนี้บ้างด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่ามันก็จำเป็นนะที่เราจะต้องมีท่าทีกับมันที่จะต้องพร้อมกับมันว่าชีวิตเรามันก็ประมาทไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นได้เนี่ยค่ะถ้าเรารู้ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงหรือว่าจะมีท่าทีกับมันยังไงมันก็ว่ามันก็น่าจะทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างก็มีความสุขมากขึ้นด้วยแล้วก็พร้อมในทุกสถานการณ์มากขึ้นด้วยค่ะครับผมครับก็คือว่าย้อนกลับไปถึงคำถามที่พี่ออนถามเด็กๆตอนเล่านิทานเรื่องแมวน้อยร้อยหมื่นชาตินะว่ามันเป็นเรื่องที่เอามาเชื่อมโยงเขาว่าเช่นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้เตรียมตัวว่าถ้าสมมติว่าเป็นเขาล่ะที่สูญเสียเขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะหรือว่าถ้าเป็นเขาล่ะต้องเหมือนกับว่าเกิดเป็นเขาเองต้องตายเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนที่เรื่องแมวน้อยร้อยหมื่นชาติเป็นเราต้องเตรียมยังไงซึ่งในประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นที่มันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะต้องเจอและอีกอย่างหนึ่งก็มันเป็นประเด็นเซนซิทีฟที่เอาจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีคนได้พูดคุยเรื่องนี้กันครับใช่ค่ะแล้วคิดว่าพี่ออนจะทำยังไงต่อไปหรือว่าต่อไปต้องการจะให้เป็นยังไงต่อหรือว่าทำในอารมณ์แบบไหนต่อครับก็หลังจากเราทำกิจกรรมไปแล้วก็ได้คุยกับทีมก็คุยกันตลอดนะคะในกิจกรรมสุดท้ายก็คุยกันว่าเราจะทำยังไงต่อไปอย่างเช่นว่ากิจกรรมสุดท้ายเราไปทำกับเด็กวัยรุ่นเนาะเด็กวัยรุ่นมันก็จะมีประเด็นที่มันต่างมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างต่างจากเด็กเล็กหรือว่าวัยผู้ใหญ่อยู่ค่อนข้างมากก็คือว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่จะเตรียมตัวตายอย่างเดียวเพราะว่าวัยของเขาเนี่ยเหมือนต้องการแรงเสริมที่จะทำอะไรสักอย่างทำความฝันมองไปข้างหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดเหมือนกันว่ามันขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายนะคะว่าเราจะไปที่เด็กกลุ่มไหนหรือว่าวัยไหนถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างที่ยกตัวอย่างมาก็คือว่าก็อยากจะทำในเชิงลึกมากขึ้นให้ครอบคลุมถึงการเสริมแรงที่จะทำให้เขาผลักดันไปข้างหน้าก็คือการอยู่ดีเนี่ยแหละค่ะให้มากขึ้นหรือว่าในส่วนตัวเองก็พอคิดหลายประเด็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีประสบการณ์กับตัวเองมากขึ้นอาจจะลงลึกมากขึ้นหมายถึงว่าตัวเองก็อยากจะเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวพวกนี้มากขึ้นอย่างเช่นการใช้ไพ่ฤดูฝนไปดูแลใจของผู้ป่วยหรือว่าคนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นกระบวนการทดลองเพื่อให้เราเนี่ยได้ลงลึกกับมันได้จริงๆก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะค่อยไปสื่อสารในเชิงกว้างอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะครับผมก็เท่าที่ฟังพี่ออนมาก็เหมือนกับพี่ออนเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ไปกับการลงมือทำกับพร้อมกับเรียนรู้ไปพร้อมกับคนอื่นๆเนาะเรียนรู้ไปกับการที่เอาเรื่องนี้มาคุยกับเด็กๆด้วยเรียนรู้กับการใช้เครื่องมือกับคนในชุมชนด้วยเหมือนกับค่อยๆเรียนรู้ลึกซึ้งเข้าไปอย่างที่พี่ออนบอกเนาะว่ามันมีประเด็นสำคัญว่าจริงๆเวลาเราคิดถึงเรื่องจะพูดถึงเรื่องความตายเราจะนึกถึงว่าโอ๊ยวันนี้ฉันนอนนิ่งแล้วเราทำสมาธิแล้วก็พร้อมที่จะจากไปแต่มันมีเรื่องอะไรที่มากกว่านั้นเพียงแค่เอาประเด็นความตายมาจับเนาะเหมือนกับพี่ออนพูดว่าถ้าเราคุยกับกลุ่มวัยรุ่นนะความตายมันไม่ได้มีเรื่องแค่ว่าเราจะต้องเตรียมตัวตายยังไงหรือว่าจะทำจิตทำใจยังไงแต่มันยังมีเรื่องอีกว่าก่อนที่จะไปถึงวันนั้นน่ะเราจะใช้ชีวิตแบบไหนแล้วเราจะเสริมแรงให้เขาพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นเป้าหมายนั้นที่เขาต้องทำอย่างเงี้ยครับมีประเด็นอย่างเงี้ยที่น่าสนใจขึ้นมาเนาะให้เราเห็นแล้วอย่างเงี้ยพี่ออนพอเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็เริ่มเอาให้ฤดูฝนไปใช้ดูแลผู้ป่วยในชุมชนแล้วทำการเรียนรู้กับเด็กๆในชุมชนแล้วเนี่ยพี่ออนมองภาพรวมของการทำงานของตัวเองยังไงว่าห้องสมุดแมวห่างเก้งของเราเนี่ยมันเป็นชุมชนกรุณามันเห็นเป็นรูปลักษณ์แบบไหนแล้วว่าพี่ออนต้องการให้มันเป็นยังไงครับค่อนข้างตอบยากเนาะ
เพราะว่าตัวห้องสมุดแมวหางกิ้นนะคะอย่างแฟนนอนเขาก็จะมีประเด็นเยาวชนในหลายเนื้อหาอย่างเงี้ยค่ะมีการพัฒนาศักยภาพหรือว่าเป็นผู้นำอะไรแบบเนี้ยหรือว่าการมีชุมชนซึ่งเนื้อหามันค่อนข้างหลากหลายเนาะก็เราก็ไม่ได้อยากจำกัดตัวเองให้เป็นเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งอะค่ะสำหรับห้องสมุดแมวหางกิ้นอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างอยากผลักดันให้เป็นเรื่องเด่นที่เชื่อมโยงกับห้องสมุดก็คือเรื่องวรรณกรรมการอ่านหนังสือเนาะมันก็เลยค่อนข้างจะกว้างอะค่ะเพราะงั้นการทำงานชุมชนกรุณามันก็เลยถ้าจะควบรวมกับห้องสมุดแมวหางกิ้นมันก็อาจจะเป็นขาหนึ่งของหมุดแมวหางกิ้นนะคะแต่หมายความว่าในตัวสำหรับตัวเองก็ยังอยากจะทำงานในประเด็นนี้ต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าไม่ได้ทำกับเยาวชนหรืออะไรมันก็ว่าโอกาสที่เราจะได้อย่างน้อยไปดูแลใจคนอื่นเนี่ยยังมีเครื่องมือที่เราเรียนรู้มาแล้วไพ่ฤดูฝนหรือว่าออนก็ใช้ไพ่ทาโร่หรือว่าการ์ดอื่นๆมาร่วมด้วยนะคะเราก็ยังสามารถดูแลใจอาจจะเป็นคนรอบข้างเพื่อนคนที่เขากำลังในวันที่เขากำลังประสบปัญหาหรือว่าขาดกำลังใจอะไรแบบนี้เราก็ยังดูแลคนรอบข้างได้แบบที่เป็นตัวเราเองโดยที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นองค์กรหรือว่าเป็นอะไรครับครับครับอยากให้เป็นเนื้อเป็นตัวของเราอะไรแบบนี้มากกว่าคือผมเห็นนะว่าจริงๆแล้วที่จะบอกว่าบางทีเราคิดถึงชุมชนกรุณาเนี่ยเราอาจจะคิดถึงโอ้มันต้องเป็นเรื่องต้องทำใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าเราจะมองจากที่พี่ออนทำอ่ะมันมาจากสิ่งที่สนใจพี่ออนสนใจในเรื่องความตายในเรื่องชีวิตพี่ออนแบ่งปันการเรียนรู้นี้กับเด็กๆแบ่งปันการดูแลจิตใจกับคนรอบข้างกับผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยเนาะเราก็เห็นว่ามันเริ่มมาจากจุดนึงที่พี่ออนเนี่ยก็กรุณาต่อคนรอบๆตัวแล้วก็ลงมือทำจริงเรียนรู้จริงแล้วก็ค่อยๆไปกับการรู้พอมาถึงตรงนี้ครับก็อยากถามพี่ออนว่าส่วนตัวพี่ออนเนี่ยได้อะไรจากการที่เสียสละเวลาออกจากบ้านเข้าไปดูแลจิตใจผู้คนเข้าไปเอาใช้ไพ่ฤดูฝนไปดูแลผู้ป่วยข้างเตียงอะไรเงี้ยตัวพี่ออนเองอ่ะเห็นอะไรหรือได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ครับกับตัวเองเนี่ยจริงมันก็ค่อยๆเป็นการเรียนรู้ที่ค่อยๆซึมไปนะคะแต่ว่าการใช้ไพ่ฤดูฝนเนี่ยออนยังไม่ได้เคยใช้กับตัวผู้ป่วยโดยตรงเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยอะไรเงี้ยว่าเป็นคนรอบข้างแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองในเรื่องความตายนี่แหละว่าเรามองความตายกับมันยังไงเราพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆพอเราได้พิจารณามันเรื่อยๆเราก็พบว่าเราเองก็ยังไม่พร้อมนะอะไรเงี้ยเหมือนกับก็มีหลายอย่างที่ยังค้างคาในชีวิตเราอย่างเรื่องงานเราก็ยังอยากทำให้มันดีกว่านี้หรือว่าทำให้เต็มที่กว่านี้หรือว่าในเรื่องของจิตใจของเราเองเนี่ยถ้าคิดถึงวันที่คนอื่นต้องจากเราไปหรือว่าเราเองต้องจากคนอื่นไปมันก็ยังคิดว่าตัวเองยังไม่ได้เข้มแข็งพอสำหรับวันนั้นนะคะมันก็ค่อยเติมไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะเป็นเรื่องคุณค่าด้วยก็คือไม่ได้อยากเรียกว่าตัวเองเสียสละเวลาหรืออะไรเนาะแต่ว่างานแบบนี้ที่ทำมันอย่างที่ว่ามันคือเรื่องที่เราสนใจเองการที่เราทำสิ่งที่เราสนใจเองได้เนี่ยเป็นโอกาสสำหรับเราอะค่ะมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เติมคุณค่าสิ่งที่เรามันเป็นความหมายของชีวิตอย่างนึงเนาะถ้าเราได้ทำกับมันครับค่ะฟังแล้วรู้สึกดีมากเลยที่ว่าพี่ออนบอกว่าเนี่ยมันเป็นความหมายของชีวิตของเราแหละที่ได้ทำในสิ่งที่เราสนใจแล้วก็ในอีกทางนึงที่ทำไปเราก็เกิดประโยชน์ให้กับคนรอบข้างเราด้วยที่ได้รับการดูแลจากเราจากการใช้เทคนิคทางไพ่ฤดูฝนหรือว่าทางการ์ดอื่นๆที่เอามาใช้ดูแลใจผู้คนแล้วก็อย่างประเด็นที่เราเอามาทำงานกับเด็กๆที่ทำให้เด็กๆเชื่อมโยงกับชีวิตตัวเองแล้วก็เตรียมตัวรับมือในวันที่ตัวเองอาจจะต้องเจอภาวะนั้นๆหรือว่าการสูญเสียการจากลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะในชีวิตนะครับถ้าเกิดสมมติว่าจะ
ให้พี่ออนเนี่ยมองไปในวันข้างหน้าแล้วก็คิดว่าเออเราจะทำยังไงถึงจะหมายถึงว่าพี่ออนจะพัฒนางานของตัวเองไปในทิศทางไหนครับอยากจะทำให้เป็นในรูปแบบอะไรที่พี่ออนบอกว่าเออถ้าเกิดพี่ออนเชี่ยวชาญแล้วทำได้อย่างเต็มที่แล้วเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วนะแล้วพี่ออนจะทำในอีกขั้นต่อไปนะลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าพี่ออนอยากทำอะไรต้องการให้มันเป็นแบบไหนครับก็ยังเป็นภาพฝันแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเองก็ค่อยไปอย่างที่บอกว่ามันเป็นปีแรกก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ว่าถ้าภาพฝันที่มองก็คือมันก็อยากจะทำให้มันลึกขึ้นนี่แหละค่ะอยากจะไปใช้กระบวนการกับคนที่เขาเจ็บป่วยคนที่เขาใกล้ถึงเวลาของเขาอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกับกลุ่มอื่นๆที่เขาได้ไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นกลุ่มอาสาแบบนี้ค่ะเราก็อยากถ้าเป็นภาพฝันเนาะก็อยากจะมีกิจกรรมอะไรที่มันควบคู่ไปกับอสมที่บ้านแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ไปเชื่อมกับอสมอะไรนะคะแต่ถ้าให้ฝันก็คืออยากมีภาพแบบนั้นละค่ะก็มองเห็นว่าตอนนี้เหมือนกับเราเก็บอาวุธเก็บเครื่องมือการทำงานของเราเหมือนเก็บชั่วโมงในการทำงานเนาะแล้วก็วันหนึ่งถ้าเราได้มีโอกาสร่วมกับชุมชนหรือคนที่ทำงานในเชิงนี้อยู่แล้วแล้วยังขาดเครื่องมือตรงนี้ที่จะเอาไปใช้ได้ที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้จากไปอย่างสงบหรือได้อยู่ดีและตายดีในช่วงระยะท้ายของชีวิตได้พี่ออนก็จะเข้าไปทำงานร่วมกันกับทีมของชุมชนนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุยมาถึงตรงนี้แล้วพี่ออนมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ฟังหรือว่าแนะนำให้รู้จักห้องสมุดแมวหางกิ้งก็ได้หรือการทำงานของพี่ออนเองก็ได้ครับขอบคุณค่ะก็ขอโฆษณาห้องสมุดแมวหางกิ้นละกันเนาะค่ะก็ห้องสมุดแมวหางกิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ออนกับแฟนก็อยากจะให้มันเกิดในชุมชนก็เป็นสื่อหนึ่งในชุมชนนะคะที่จะให้เด็กหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการแล้วเราก็ได้เริ่มระดมทุนมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะซึ่งตอนนี้มันก็เสร็จตัวห้องสมุดเนี่ยค่ะก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีการตกแต่งเหลือการตกแต่งภายในแล้วก็ทำไฟทำอะไรแล้วก็หนังสือเข้าไปใส่แบบนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะ แอบโฆษณาแอบแฝงนิดนึงก็คือว่าก็อาจจะมีกิจกรรมหรือว่าเวิร์กช็อปอะไรที่ทำในห้องสมุดที่ถ้าสถานการณ์มันเอื้ออำนวยเนาะโควิดหมดไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะจัดกิจกรรมให้คนอื่นๆไม่ใช่แค่เด็กเยาวชนเนาะใครที่สนใจก็อยากจะทำเป็นเวิร์กช็อปอาจจะเป็นศิลปะหรือว่าดูไพ่บำบัดหรือว่ามาคุยกันสุนทรียะสนทนาอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นค่ะครับผมครับลองบอกพิกัดให้เรารู้หน่อยค่ะว่าห้องสมุดแมวหางกิ้นเนี่ยอยู่ตรงไหนครับของอุบลราชธานีครับค่ะอยู่อำเภอดอนมดแดงบ้านยางกระเดาค่ะแต่ว่าหมู่ที่เราอยู่คือหมู่8ชื่อบ้านหนองยางนะคะก็ถ้าคนอุบลก็น่าจะรู้จักพิซซ่ามังกรน้อยเนาะก็ไม่ไกลจากพิซซ่ามังกรน้อยค่ะครับถ้าท่านผู้ฟังคนไหนที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็รู้จักพิซซ่ามังกรน้อยนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยากเข้าไปเยี่ยมชมห้องสมุดนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วกันเนาะเมื่อถึงเวลาที่สถานการณ์คลี่คลายลงเราจะไปเยี่ยมชมหรือว่าจะไปอ่านหนังสือหรือไปทำกิจกรรมก็สามารถไปที่ห้องสมุดได้นะครับลองบอกให้เราหน่อยครับว่าจะติดตามห้องสมุดแมวหางกิ้งได้ทางไหนทางออนไลน์เป็นเพจอะไรชื่ออะไรครับย้อนเป็นเพจชื่อห้องสมุดแมวหางกิ้นนะคะใน Facebook หรือว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวเยอะๆหน่อยก็คทาวุฒของแฟนนนท์ค่ะคทาวุฒจุ้ยค่ะภาษาอังกฤษค่ะครับผมค่ะก็สามารถไปติดตามพี่ออนแล้วก็พี่จุ้ยได้นะครับสำหรับห้องสมุดแมวหางกิ้นก็ไปติดตามกดไลค์ที่เพจเลยเนาะห้องสมุดแมวหางกิ้นแล้วก็เตรียมตัวรอดูข่าวนะคะถ้าสถานการณ์คลี่คลายก็พี่ออนก็อาจจะจัดเวิร์กช็อปที่น่าสนใจเนาะอย่างที่พี่ออนได้เล่าให้ฟังอาจจะเป็นศิลปะหรือว่าอาจจะเป็นการดูไพ่บำบัดหรือว่าอาจจะเป็นการร้องวงสุริยะสนทนาพูดคุยในเรื่องชีวิตและความตายหรือในประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจมากมายเลยในกิจกรรมห้องสมุดเนี่ยมี
อีกหลายเรื่องเลยนะคะที่พี่ออนบอกว่าไม่ได้ทำแต่เพียงแค่เรื่องของชีวิตความตายจะมีเรื่องอื่นๆเรื่องวรรณกรรมเรื่องกิจกรรมต่างๆการพัฒนาชีวิตของเด็กอีกมากมายเลยนะครับถ้าท่านผู้ปกครองท่านใดที่มีลูกหลานอยู่แถวๆนั้นและสนใจก็สามารถติดต่อไปที่เพจห้องสมุดแมวหากินได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้แล้วมีอะไรส่งท้ายอีกสักนิดนึงให้กับท่านผู้ชมครับสำหรับสิ่งที่เราคุยทั้งหมดวันนี้ครับย้อนก็ไม่รู้จะพูดส่งท้ายยังไงดีก็เป็นคำที่ให้กำลังใจกันและกันดีกว่านะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็สำหรับสภาพจิตใจหลายคนมันก็อาจจะตกไปบ้างเนี่ยค่ะก็เป็นส่งกำลังใจให้กันและกันดีกว่าค่ะคิดว่าสถานการณ์มันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันอาจจะเป็น new normal อย่างเขาว่าชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ปรับตัวแต่เชื่อว่าถ้าทุกคนวางใจแล้วก็ปรับตัวเราก็จะอยู่กับมันได้แล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขได้แล้วก็ตายดีได้เช่นกันค่ะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ออนนะครับวรัยพรวังกะห้านะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราถึงการทำงานส่วนตัวความสนใจส่วนตัวนะครับที่สนใจเรื่องชีวิตและความตายขึ้นมาแล้วก็นำประเด็นนี้ไปสื่อสารพูดคุยกับเด็กๆจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงเอาไปไว้ดูแลใจกับผู้คนรอบตัวรอบกายด้วยนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะฟังเรื่องราวของกระบวนการในชุมชนกรุณาที่นำเรื่องราวของชีวิตและความตายนะครับไปทำงานในมิติต่างๆก็สามารถติดตามได้ในพอดแคสต์ Coco Fa Coco Friend ทางช่องพอดแคสต์ของ Peaceful Date ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ